ไปเนาะไปเนาะเร็วเร็วไปที่ชื่อเคยอยู่วะแน่คุ้นๆอยู่ฮะแน่คุ้นๆอยู่เอาน้องต้อมดิโอ้น้องไอ้ต้อมเออตอนนั้นว่าสิทักมาเป็นนะนักเอกแน่นี่ล่ะแต่ว่าพอทันได้ไปสำนองนี่ทุกคนอันนี้ก็คือสภาแห่งชาติจุดใหม่เนาะฮะต้องมาภาษาญี่ปุ่นเนอะมันยังออกอันนั้นแหละน้ำมันจะสิพันแล้วเนี่ยนะพี่นี่นะลุกไปแบบเยี่ยวๆเลยอ้าวสบายดีสบายดีทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมในตอนนี้เนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อนึงที่ตัวสิไปรับผู้สาวเนาะทุกคนเนาะสิไปลิ่นเนาะทุกคนเนาะสิไปลิ่นในช่วงตอนแรงๆบ่มีหยังเฮ็ดเด้ทุกคนเนาะอยู่ช่วงแรงๆอยู่ในนครหลวงนี่ตัวอยู่แต่เศร้าจำแรงเศร้าจำแรงชีวิตอยู่ในเมืองโคตรน่าเบื่อทุกคนบ่คือการออกไปเที่ยวเนาะทุกคนเนาะก็บ่แม่นหยังเนาะทุกคนตัวถ้าไปเอาเครื่องอยู่ฝั่งไทยอีกรอบนึงเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าตัวสั่งเครื่องไว้เพราะว่าเครื่องมันพังนะทุกคนมันพังมันเพเป็นอย่างกะซื้อมาแล้วกะสั่งไว้แล้วกะไปฝากไว้นําไว้วันไว้แล้วกะไปแล้วกะคันว่าได้เครื่องครบกะสิข้ามไปเอาเนาะทุกคนเนาะข้ามไปเอาแล้วกลับมาแล้วกะว่าเราจึงสิเริ่มออกเดินทางเนาะมื้อนี้เบื่อๆนะทุกคนเนาะเดี๋ยวตัวสิเอาไปเอาบรรยากาศอยู่ในนครหลวงให้ทุกคนได้มาเบิ่งนํากันเนาะว่าสิเป็นจังได๋แล้วกะหน้าตาผู้สาวสิเป็นจังได๋เนาะไปทุกคนแล้วไปเจอกันเนาะถ้าเบิ่งว่าตัวสิพาทุกคนไปใส่เนาะนี่ทุกคนไปฮับมาเรียบร้อยละไผเนาะไผเนาะแนวคุณหมอกำลังดูไผเนาะไผเนาะมุดคือเก่าเปิดอยู่ในคลิปเปิดอยู่ในคลิปไปห้ามผู้สาวทีเด้อไปออกมามุดคือเก่าไปทุกคนเนาะนั่นนี่แหละเนาะไปลิ้นผมที่ไปใส่กระป๋องน้ำมูน้ำคูนที่เก่าแล้วเนาะไปนี่เนาะทุกคนเนาะบอลทำพิธีฮาวาซิมาในมื้อนี้ก็คือบริเวณธาตุหลวงเนาะซึ่งเป็นตลาดที่หากินได้ในสมัยที่ตัวเรียนมหาลัยเนาะโดยมาเฮ็ดเรียกอยู่บริเวณใกล้ๆแหละแล้วก็มากินอาหารที่นี่ประจําบ่เคยมาออกมุดบ่นี่เคยฮะแหน่แซ่ว่าบ่เคยมาเคยมาแล้วเนาะฮะไปน้ำมุดบ่นี่2คนอยู่นี่นี่ถือว่าเป็นบ่อนที่ว่าวัยรุ่นเขาเจ้ามักมาหลายคนเนาะมาลิ้นในส่วนแรงๆมาหาซื้อน้ำกินลิ้นนี่แหละทุกคนน้ำกินข้าวกับมีซื้อน้ำกระดองมุดติโดต้องได้ซื้อเลขแล้วจะบอกตอนนี้มูสิกว่าต้องได้ซื้อเลขล่ะเอาน้ำยังเอาน้ำโตนั่นนะมุดโตนะบ่โตมีเม็ดดำๆนะบ่หุ่นรู้สึกว่ามื้อนี้นี่อยากซื้อเลขกี่ไหนโหมื้อนี้นี่เดี๋ยวจังไหนซื้อน้ําก่อนฮะเด้ฮะเด้เดี๋ยวคุ้นๆไปพวกนี้เดี๋ยวถ้าหมดซื้อน้ําแล้วก็เนาะทุกคนเนาะหือเสากล้วยเหรอเอิ้นแม่นบ่นี่บรรยากาศคือซื้อออกเรียบร้อยแล้วไปนั่งอยู่นี่เลยเนาะไปดิชื่อเคยอยู่วะแน่คุ้นๆอยู่ฮะแน่คุ้นๆอยู่เอาน้องต้อมดิโอ้น้องไอ้ต้อมเออกูกินยังแยะสีอยู่ก็ยังคือกันแนมแล้วเออคุ้นๆแต่ว่าการหักจิโรโมเมนเอาเอาวะเฉลี่ยวะซื้อเอาทีมก็ซื้อวะซื้อเล็กสูงค่ะอืมจมูกเลยเนาะเอ้าบ้านเพ่เอาเขาหากูกับมือเลยเนี่ยเอ้าบ้านเพ่ซื้ออย่างเพียงสามบาทเองป่ะแจ่มเลยแจ่มอย่างนี้แหละโอ้มาขายนี่ตลอดอ่ะตอนนั้นว่าสิทักมาเป็นนะนางเอกแน่นี่แหละแต่ว่าพอทันได้ไปสำนองนางเอกซองแน่เท่าไหร่พันจัดไปเอาขอบใจไปเลาะก่อนเนาะทุกคนเนาะอันนี้นี่ก็คือสมัยตอนไอ้แน่มาว่าสิเอาไปเป็นนางเอกซองเพิ่นแต่ว่าบ่ได้
บ่ได้เป็นสำหรับเพราะว่าไอ้แน่ข้าไปทางอื่นก่อนเนาะทุกคนเนาะข้าไปทางอื่นล่ะเลยบ่มีโอกาสเนาะไม่เบาๆอย่างบ่ได้ไปได้เท่าไหร่โอ้มีหลายแนวอยู่เมื่อนาไปกินยุ่งงั้นไปหลายเอาดีเขาหิวหิวอยู่นี่สั้นๆนี่คือปิดตาแซ่แปลอะไรไหมเนี่ยวะตุ้งดองหืมตุ้งดองกินที่ไหนบ้างไปปิดตาแซ่ทุกคนบอกเลยว่าบนนี่นี่เป็นจุดหนึ่งที่ว่าคนมาเลาะมากินหลายแนวนะทุกคนเนาะเอาอย่างล่ะได้เบิดอะไรก็ได้ก็ได้เบิดด้วยกันกุ้งหนอเราเอากุ้งหนอเอาเอาเอาขายตั้งแต่35,000ขึ้นเลยเอาหนึ่งเองน้องกุ้งหนอหนึ่งไม่ได้10,000นี่ตัวใส่เอ็นใส่แบบใส่จานได้บ่ใส่กล่องได้บ่ใส่กล่องได้บ่เดี๋ยวเราไปซอกกินเลยเนาะได้ไป10,000แต่ว่าเป็นอันนี้10,000เก่า10,000ใหม่ครับจบ35ประมาณ70บาทเนาะนี่เนาะขายทุกมื้อขายทุกมื้อหิวจนสั่นบ่ได้กินข้าวสวยนอนหลายโคตรตื่นมาประมาณนี้เลยต้องได้ซิมต้องได้ซิมสวยบ่ไปหาขายตังค์เพิ่นคนบ่หลายอย่างนี้ฮะปักปักกล้วยฮะอันนี้เป็นอันนี้นะคนเนาะเขาเรียกเล็บมือนางมาอยู่แล้วก็เลยเนาะเอาหมึกไข่แล้วกับปูม่าเนาะแล้วกับกุ้งสดอุ้ยกุ้งเส้นน้ำปลาตัวนั้นมีทั้งตัวสุกมีทั้งตัวดิบเนาะเอาคนหลายเด้เขาต้องเสงี่ยมเทียมคมหน่อยนึงมันเลยเบื่อๆนอนหน่อยนึงตื่นหลักมานี่เด้เอาอย่างนี้มุดจับใส่เด้อเอาอย่างบ่บ่สนใจวะนี่เป็นยังมาของท้อบ่มักยังเด้มันมึงสิตุ้ยนะตุ้ยขึ้นละหลายโลละนอนกินนอนเนี่ยกินบอกเลยว่ามีบ่อันทุกคนอยู่ตลาดนี้เนาะตลาดนี้ก็คือมาเลาะกินอย่างเดียวสมมุติเอาไหนลองท้วงดูสิที่จริงอ่ะนะอันนี้น่าจะเป็นแบบคล้ายๆแบบยำมาล่านะทุกคนเนาะเป็นยำจีนนะทุกคนแต่ว่าเป็นยำพวกซีนยำพวกอย่างต่างๆนี่แหละเนาะแต่ว่าบริเวณทางในนี่เป็นโซนที่ว่าเขาเจ้าขายของกินแต่ว่าบอกเลยว่าของกินอยู่นี่การใดก็เป็นตาแซ่บเปิดเนาะตัวกะทินี่นี่แหละทุกคนเห็นคนเลยบอกว่าแรงมากแล้วกลับมาซอกยังกินก็คืออยู่นี่มีพร้อมอยากเกือบว่าทุกอย่างเนาะทุกคนเนาะส่วนหลักก็จะเป็นพวกยำจีนปิ้งจีนแล้วก็พวกอาหารแบบที่ราคาที่ไม่ได้แพงหลายนะในตอนนั้นเซฟงบไปหลายเติบเขาเอาแล้วเขาไปซอกบนนั่งกินอยู่นอกบนก็ได้ท่านที่เอาอย่างนี่ทุกคนนั่งกินอยู่นี่ก็คือว่าอาหารเราๆนะมีครบนะทุกคนเนาะตลาดดีสลายกับโบเมนนักท่องเที่ยวอย่างมากเนาะสลายกับเป็นคนอยู่ในนครหลวงนี่เขาเจ้าซิมักมาซื้อกินเพื่อไปกินข้าวแรงข้าวเช้านะทุกคนเนาะหลายแนวก็ซิมีพวกต้มไก่ทอดนั่นทอดนี่เนี่ยหลายเติบเอาอย่างทุกคนโชคดีมั้ยมีแต่โซนของกินโซนนี้นะไปย่างจะสุดก่อนก็ได้บางทีมีแนวอยากกินมีแนวอยากกินก็กินเลยอันบ่มีก็ไปซอกกินอยู่วันใหม่มื้อนี้เอามาลอกกินอย่างเดียวแนวมาจ๊อกไปแจ๊กเนาะทุกคนเนาะนี่ก็คือห้านใส่อัวประจำของตัวเนาะทุกคนเนาะมาเวลามากินละกันสิมักมาซื้อห้านเพิ่นอ๋อ
แซ่บอยู่เด้อทุกคนเด้ออาหารอยู่นี่นี่คือว่าไผมาต้องมาลองย่างลองอันนั้นเบิ่งเนาะนี่เนาะทุกคนเนาะการตามนี่แหละที่ว่าเฮาได้มาเว้าให้ทุกคนฟังนั่นแหละกับที่บอกเวลาก็เป็นของกินสุกเนาะทุกคนเนาะเป็นแบบพวกของสดของอย่างนี้บ่มีเด้อทุกคนเด้อตลาดนี้เด้อส่วนหลายมีกิ้งไก่มีแบบอาหารด่วนๆเนาะอาหารสำหรับคนบ่อยากแต่งกินก็คือมานี่ก็คือจบเลยมีข้าวมีหยังของกินครบเซตเนาะทุกคนเนาะนี่ส่วนอะไรที่เป็นพวกข้าวผัดนี่เป็นของกินสุกเนี่ยมีแต่น้ำแซ่บๆทุกคนบอกเลยสิ่งที่ตัวมักที่สุดก็คือนี่แหละทุกคนยำยอเนาะยำยอเป็นพวกทอดลาบเทาอย่างต่างๆละกันไข่ทะเลเนาะทุกคนเนาะไข่เนาะตัวมักเนาะเวลามาเขาได้มักที่สั่งกินนี่พวกอันนี้ก็มีหลายกันทุกคนหมกนี่ก็มีหมกไข่หีนปลานางเป็ดนอไข่ปลาพวกที่ว่ามีครบเซตเนาะทุกคนเนาะอ้าวหมดเสียละพี่ครับก้มมือแต่โทรศัพท์แง่วันหนึ่งบ่เห็นละอยู่ข้างหน้าคนยืนอยู่งับอยู่เนาะอันนี้อยู่ลาวนี่ก็นิยมกินหลายเนาะทุกคนเนาะเป็นหมูปิ้นหมูปิ้นแบบเป็นตอนเลยเป็นโตแล้วครับแล้วก็สิมาพาแล้วก็มาขายอยู่ที่เนาะต้องได้มาลองเนาะทุกคนต้องได้ลองมาตลาดแห่งนี้บอกเลยว่าคักอยู่เนาะอาหารด่วนลาบูก็มีทุกคนลาบูนี่ก็กินกับข้าวจีแซ่บอยู่เอาปิ้งข้าวเผ็ดหรือบ่เผ็ดเอาแนวละ2เผ็ด2บ่เผ็ด2คนมาซื้อกันหลายเต็มเลยทุกคนอันนี้คนลาวกันนิยมกินเนาะอยู่ทางใดก็มีเนาะทางเหนือทางใต้มืดนี่ก็คือปากกาเนาะได้ขายดีขนาดตอนไปเรียกฮะตอนกูไปเรียกแถวอาหารเร่งด่วนนะตอนเช้ากับบุ๊มเมนกินประจำอ่ะมุดจอดแล้วก็ซื้อแล้วก็ไปเนาะแบบไม่ค้ามือใจอะไรวะไอ้ตัวอันนี้สามถูกสองนี่ละสามสองเพชร2แยกบ่โอ้โลเซ็นกันแค่เดียวได้มั้ยเจ้านี่ควรเผ็ด12อันนี้มันเพิ่นจุ่มแล้วก็วาปิ้งแซ่บอยู่อันละอันละอันละ 3,000 เนาะตะกี้ก็สิเป็นพวกไม่ละ 2,000 แต่ปัจจุบันนี้คือว่าอะไรทุกคนเศรษฐกิจมันแบบนี้กินยากอยู่ละดูสิตรงนี้อยากเอานี่วะเอาไหมอันนี้นี่กะของที่ว่าสมัยนั่นกะคือมักมาซื้อประจำอยู่คำละเท่าไหร่เอาข้าวโพดตาลี่ 3,000 คือได้ 7,000 คือได้ 5,000 กูอัดข้าวปั้นงาดำ 1,000 เขาไปกินเขาเอาพลังแล้วแต่นะเจ๊อะไรนะครับมีน้องๆเพิ่นก็มักมาซื้อประจำอยู่เนาะทุกคนเนาะคีบๆไปก่อนตรงนี้เอาไปซีนแนวเล็กๆหน่อยกินน้อยเล็กน้อยเนาะสามขวบเลยค่ะนี่ทุกคนต่อมานะทุกคนเนาะจะเป็นพวกของทอดเนี่ยต่างๆอยู่นี่หลายแนวอยู่ทุกคน
ไส้กรอกแต่ว่าสมัยนั้นนี่ผมมีโอกาสที่จะกินนกไส้กรอกมักกินอันนี้หลายที่สุดสมัยนั้นเพราะว่ามันถูกเนาะแต่กี้กองหามันแต่ปัจจุบันนี้บ่คงว่ากองเท่าไหร่ละอันนี้ส่วนลายมาแล้วก็สิมาซื้อประจําเลยเนาะทุกคนเนาะน่าจะกองประมาณกอง7ละที่บอกปัจจุบันนี้เนาะบ่คงว่าเท่าไหร่ละแล้วก็ออกมาก็มีแต่ซ้ํานี่แหละตลาดเนาะประจำอยู่นี่เหรอปู ทุกอาทิตย์เล่นป่ะโอเคไปก่อนปัจจุบันเห็นตรงมานี่ป่ะไปหามองกินป่ะนี่เข้าไปท่านหลวงป่ะตะกี้ว่าที่เป็นนั่งอีซองแน่ๆแต่ว่าไอ้แน่บ่ทันครับนี่ทุกคนอันนี้ก็คือสภาแห่งชาติจุดใหม่เนาะฮะเป็นยังอ๋อท่านต่ำที่อยู่ในนี่วะโอ้โหกันอันนี้ก็คือสภาแห่งชาติแห่งใหม่นะทุกคนข้างๆก็จะเป็นบ่อนเก่าเนาะอันนี้สร้างแป๊บเดียวก็แล้วนี่เนาะพูดเนาะงามๆอีกเนี่ยแล้วก็เดินท่าหลวงนี่ก็เป็นเดินนึงที่ว่าคนลาวนิยมมาเล่นออกกําลังกายเนาะเพราะว่าเป็นเดินกว้างอยู่ในกลางตัวเมืองนครหลวงเหมือนกันเฮ็ดให้คนแบบว่ามาเตะบาสแน่แล้วก็มาเล่นออกกําลังกายแน่แล้วก็เอามามาย่างลิ้นแน่อย่างประมาณนี้เนาะคือตัวเหมือนกันตัวก็เอามามาย่างลิ้นเอาโอ้ยอกว่ายอกเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งพระธาตุหลวงเนาะปัจจุบันนี้เป็นจังไดแล้วอย่างว่านี่เนาะบางคนก็อาจจะอยากมาเห็นด้วยตัวเองแน่เนาะแต่ว่าก็บางคนก็อาจจะบ่มีโอกาสได้เข้ามาเห็นเราก็ใหม่เราเนาะบ่แม่นดอกคนเข้าไปก็บ่ไกลหลายพระเจ้าก็เปิดประตูอยู่แม่นเดี๋ยวเฮาสิไปซอกหม่องนั่งกินข้าวก่อนเพราะว่าหิวข้าวแห้งเนาะทุกคนเนาะแล้วก็พาทุกคนต่างพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศยามแรงอยู่พระธาตุหลวงเนาะทุกคนเนาะพระธาตุหลวงซึ่งรูปปั้นที่อยู่ทางหน้าก็คือพระเจ้าสยามเสถียรธิราชอ่ะตายละขามุดมุดจนบอกว่าโอ้ยไม่ทรงมีความรู้ทั้งหมดเนาะดีเห็นบนกินละบนกินเจ้าๆละไปนี่ทุกคนอันนี้ก็คือวัดพระธาตุหลวงเนาะทุกคนเนาะอยู่บริเวณอ้อมข้านี่ก็มีหลายวัดเติบเด้มื้อนี้เฮาสิมากินอยู่กองกกโพเนาะทุกคนเนาะมาพาทุกคนเอาบรรยากาศแน่แล้วก็มาเลาะแน่ก็ถือว่าคนมากลับมาไหวช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าปลอดโควิดแล้วก็ถือว่าบ่ขาดสายเนาะหมดน้ําพี่หมดไปแล้วกินนี่แล้วก็เฮาสิไปตีดอกน้ําสาวเนาะนี่อ้าวไปตีดอกบรรลุอธิภาวะอย่างโอ้ยไปตีดอกซื่อๆกับบ่ได้เอามาเบิ่งอาหารทางมื้อนี้คือสิบอกว่าจงร้องไปสิหอมนี่คือสิบ่ได้จงเลยสิบ่ หาตำอันยังบ่แล้วกับตำอันนั้นอีกบ่เดี๋ยวเพื่อสิได้มาคือกินรอค่ะจะลองเบิ่งตัวเบิ่งคืนตัวว่ามันอยู่แถวใดปวดใจบ่อยู่บ่เปิดอันนี้ก่อนแล้วจึงไปเบิ่งกินอะไรก่อนล่ะเนี่ยกินโอ้หลายอันเต็มเนาะเดี๋ยวที่กินก็อยากจริงอยากกินมักมีอยู่ได้เพราะว่าบ่ได้กินโดนโดนละอยู่ตัวอยู่เฮือนก็ยังบ่สุกสักเทื่อเออค่ะสุกก็บอกด้วยสิแค่นั้นนี่ล่ะกินอันนี้ล่ะหอมหอมแซ่บอยู่ปัจจุบันกินอย่างจริงนี่ล่ะจริงนี่ล่ะแต่อยู่เฮือนอาจจะบ่แซ่บซ้ำนี่คือบ่เห็นอาหารมาคันซามาคิงซูซีเนาะมาว่านี่ว่าหน่อยแท้พอแล้วกิงกาบาซาบิเนาะหาต้องมาภาษาญี่ปุ่นเด้อมันยังออกอันนั้นแหละนี่ทุกคนวิ่งในรถซานมันก็แซ่บอยู่เด้บ่แซ่บเลยนี่หิวข้าวป่ะนี่
บอกสีมกุ้งดูอันนี้เด้ออันนี้เขาจะเอิ้นกุ้งดองว่ะบัวเคยกินจากเธออันนี้เออคือกันนี่เคยกินจากกุ้งแช่น้ำปลาแต่ลองเบิ่งจิ้มแล้วก็จุ่มแล้วก็จิ้มโอ้กุ้งสดแล้วเขาจะไปดองได้นี่เนาะเออแม่นหวังว่ามันสิเจ็บท้องแซ่บอยู่ในหมุดแซ่บเลยจังหน่อยซีมทุกคนหนึ่งในนี้อะไรแซ่บสุดนี่ตอนนี้เนี่ยแบบคือซีเมนกุ้งจ้ะอาชีพอันนี้กับบุคือปะไหนไอเดาอะไรแพงสุดในนี้แพงสุดปะกุ้งอื่นกุ้งแพงสุดเดือดซูซี่ปะซูซี่กับแซ่บเลยจำแจวโอ้ยเมนูแบบโอเคละลองเบิ่งลองเบิ่งว่าซีมแล้วรสชาติสิเป็นยังไงแตกต่างจากกุ้งแซ่น้ำปลาบ่ก็ปกติกินแต่กุ้งแซ่น้ำปลาเนาะอันนี้ตัวกระหังก็กินครั้งแรกคือกันได้จักตัวครับ35 2 4 6ได้7ตัว7ตัวก็บ่กินมันบ่กับน้ำอันนั้นฮูบเลยเด้อเสียดายน้ำมันก็ 10,000 แล้วเนี่ยนะกินนี่นะโรคไตแบบเยี่ยวๆเลยอ้าวน้ำมันก็ 10,000 ละแจวดิแจวดิแจวได้ถูกมั้ยไงแจวแซ่บอยู่ได้แจวได้เรื่องเลยเมื่อน้ำแจวเนี่ยปานนั้นก็พอแล้วติบ่35เป็นยังไงว่าครับแซ่บยืนบ่แซ่บเลยแซ่บปูแซ่บน้ำปลาเนาะโอเคอยู่ซูชิต่อซูชิต่อเลยจำวาซาบิอยู่อ่ะบ่เป็นยังเผ็ดมันแล้วบ่จำซื้อสดเลยซะบ่แซ่บยืนบ่โอเคทุกคนเดี๋ยวเฮาสิมากินกับเราทุกคนนอนแล้วก็จึงสิพาทุกคนไปขี่รถวนอ้อมพระธาตุหลวงแล้วก็สิพาทุกคนไปเบิ่งประตูไซต่อน้อยนึงทุกคนเบิ่งบรรยากาศในช่วงแรงๆว่าคนสิหลายปานใดแล้วก็คนสิมาปานใดเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าตัวก็บ่ได้มาดุแล้วทุกคนมานั่งลิ้นแล้วนี่ก็รู้สึกว่าเพิ่นหนีอยู่ได้เนาะทุกคนเนาะนี่คนก็มาถ่ายรูปแน่อย่างแน่โอ้ Amazing โอ้ยเนาะคิดอย่างอยู่เนาะอยากเชียงซีนี่เนาะเชียงซีกับเบิ่งซื้อก่อนเฮ้พระเจ้าสัญญาสิทธาธิราชถึกแล้วเอาเบิ่งเครื่องสิฮ้อนเนาะมาอ่านที่ออกมาอ่านที่แกเดี๋ยวลงกันเดี๋ยวลองดูบทเสียงซีที่เป็นยังไงเสียงโซกเสียงซีเสียงบุรีเสียงไม้ใบที่สามอ่านเบิ้งใบอย่างวะใบสามแจ้งแถลงเมืองสานุกลอยทะเลลวงอีหยังวะ มีตลาดหลวงอูมเอาไปไว้มีธีราเมืองใหญ่เสวยร้านแล้วหายเด้อดอกอันนี้อ่านว่าหายเมื่อกี้อ่านให้ฟังใบ3แจ้งท่าแหลงเมืองสานกลอยทะเลหลวงมีกะลาลงอุ้มเอาไปไว้มีธีราเมืองใหญ่เสวยราดแล้วหายห้อนอยู่เย็นท่านนี้โชคลาภล้นให้คอยอดทนสาในอนาคตจะร่ำรวยจริงแท้ถามอันนั้นจริงจังว่าแท้ใดถามลูกนั้นยิ่งแท้รูปงามทานเอ่ยฟาดทีเดียวได้เป็นผู้หญิงในบทโอ้แนวดีอยู่ได้ดีอยู่ได้อันนี้นี่อืมยังมีเบบีน้อยปะไปต่อนี่เนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศในช่วงตอนแรงๆอยู่ที่พระธาตุหลวงเนาะพระธาตุหลวงเวียงจันทน์เนาะทุกคนเนาะก็สิมีคนมาขายเครื่องขายของขายแนวกินแล้วก็คนมาออกกำลังกายนี่เนาะเป็นส่วนใหญ่บางคนก็มานั่งลิ้นเพลินๆใจเนาะทุกคนเพราะว่าช่วงที่เราอยู่ในเมืองนี่บางคนเลยจะแบบพูดยิดจากการที่เรียกอย่างวันนี้
ผ่อนคลายกับผ่อนคลายได้หลายแบบนะทุกคนเนาะมันย่างลิ้นออกกำลังกายก็ได้เนาะทุกคนอากาศมันย่างสมในสมัยหน่วยตวยในตอนนั้นก็คือเฮ็ดเวียกไปเมื่อยุงเห็นไปเมื่อยแล้วมันขี่รถถีบมาเลาะเนาะทุกคนเนาะเลาะพระธาตุหลวงนี่จับโปเกมอนเคยมาจับอยู่ดิป้าติดโดนสมัยนั้นแบบว่าจับไปจับมาน่ะมุดขี่รถถีบมาคนเดียวนะเบิ่งโมงฮาวนี่เกือบ10โมงกลางคืนจับโปเกมอนขี่รถถีบมาเลาะจับอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังเนาะทุกคนเนาะจะกลางคืนมาเพิ่นก็สิมีการเปิดไฟพระธาตุหลวงแน่เนาะไอ้เงี้ยไอ้ห้องนี่เลยบ่ซั่นโอเคนี่คนตอนนี้เฮาก็คือมาอยู่บริเวณประตูไซแล้วเนาะคนเนาะคนกับพักขาความมาออกกําลังกายเต็มมันหลงหลายเลยเนาะแล้วคนที่มาประตูไซนี่ก็หลายแล้วก็สิมาเบิ่งน้ําพุเนาะทุกคนเนาะน้ําพุก็ยังก็สิแบบก็งามดีอยู่เนาะทุกคนมักแต่ว่าพาผู้เฒ่าคนอย่างมากอ่ะแล้วก็มักมาลิอยู่ได้ทุกคนเนาะก็เป็นจังหวะจังหวะเนาะเดี๋ยวสิเข้าบ่อนแวะเบิ่งไม่หนึ่งบ่ได้จอดดอกแวะเบิ่งแวะเบิ่งนิดนึงเดี๋ยวก็ไปแล้วนะทุกคนเนาะพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศอยู่ที่ประตูไซด์นิดนึงเนาะนี่ครับทุกคนเนาะก็คือเฮามาฮอดบริเวณนี้ล่ะก็คนส่วนใหญ่ก็สิมาเบิ่งน้ําพุนี่แหละครับข้ามประตูไซด์เนาะนี่ถือว่าน้ําพุก็ค่อนข้างว่างามเติบอยู่ได้นะทุกคนเนาะปัจจุบันเนาะแม่ย่าอยากมาลิ่นอยากมาเที่ยวที่นี่กะย่อนมีน้ําพุนี่แหละทุกคนเนาะแล้วก็มีเพลงลาวม่วนๆมาให้ทุกคนได้มาฟังนําเนาะทุกคนเนาะอันนี้พวกมันก็ได้แหละก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ว่าน่าสนใจเลยแหละมีชาวต่างชาติให้ความสนใจเนาะใครมาเที่ยวประเทศลาวก็ต้องมาเที่ยวเบิ่งประตูไซเนาะทุกคนเนาะคือว่าโอเคอยู่เลยทุกคนเนาะสาวพระเจ้าพร้อมสุดยอดทุกคนเนาะงามทั้งบรรยากาศงามทั้งผู้คนมาเที่ยวเบิ่งจุดบริเวณนี้อันนี้ก็คือชาวทางซ่านเนาะที่มาเพิ่นมาเที่ยวเนาะโอ้คนตาสำหรับคลิปนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวตัวกับสิพาทุกคนลำลาทุกคนจากบรรยากาศนี้ก่อนเด้อทุกคนเด้อแล้วเจอกันคลิปหน้าฝากทุกคนติดตามฝากทุกคนกด Subscribe ซองตัวยืน2รอบพารอในเนาะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเฮาให้คลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ตัวกับสิขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าหมด